วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิววัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยซี่โครงหมูใบทามน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยเม็ดผักชีน้ำตาลทรายกระเทียมสับซอสบาร์บีคิวซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการโขกเม็ดผักชีและพริกไทยกันก่อนนะครับนำเม็ดผักชีลงไปแล้วตามด้วยพริกไทยแล้วทำการโขกแค่พอหยาบๆก็พอนะครับเมื่อโขกเสร็จแล้วเราจะตักพักใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนนะครับไปเราจะไปลงมือทำการหมักคลุกเคล้าซี่โครงหมูกันเลยนะครับนำน้ำตาลทรายใส่ลงไปซีอิ๊วขาวซอสบาร์บีคิวซอสมะเขือเทศน้ำมันหอยพริกไทยและเม็ดผักชีที่เราโขกเอาไว้กระเทียมสับตามด้วยใบทามแล้วทำการคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าทั้งหมดเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะนำซี่โครงหมูใส่ลงไปคลุกเคล้าต่อนะครับทำการคลุกเคล้าเครื่องให้ทั่วซี่โครงหมูนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะนำพลาสติกแรปมาแรปปิดแล้วจะหมักเอาไว้ก่อนนะครับนำพลาสติกแรปมาแรปปิดเอาไว้ก่อนนะครับ
ราจะนำไปหมักเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับซึ่งเราจะทำการหมักเอาไว้ข้ามคืนเลยนะครับเพราะเราไม่ได้รีบนะครับนี่เมื่อเราหมักมาข้ามคืนแล้วนะครับเราก็จะนำมาเตรียมเอาไปอบต่อกันเลยนะครับซึ่งเราจะนำลงหม้ออบแรงดันกันนะครับเราจะใช้เวลาในการอบประมาณ40นาทีนะครับแล้วเราก็จะนำน้ำหมักที่เหลือใส่ลงไปอบด้วยนะครับแล้วเราจะเพิ่มน้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วนำหม้ออบไปตั้งไฟกันเลยนะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟอบต่อไปอีก40นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะครับนี่เมื่อเราตั้งมาได้สักระยะแล้วหม้ออบเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะปล่อยทำการอบไปเรื่อยๆนะครับไปจนครบเวลากันเลยนะครับเมื่อเราอบมาจนครบเวลาแล้วและปล่อยให้หม้ออบเราปล่อยแรงดันออกจนหมดแล้วนะครับนี่เมื่อเราเปิดฝาหม้อดูแล้วก็จะเห็นซี่โครงของเราสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวที่เราตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดียวคนชิวชิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ